ผมเป็นนักการเงินนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการกองทุนตั้งแต่อายุ26จะตั้งกองทุนขนาดประมาณสักหมื่นล้านตอนนั้นก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงการจะเลสฟันมาได้สักหมื่นล้านเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ลำบากภายใต้มีเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะครับตอนนั้นเราก็เป็นการระดมทุนไปซื้อทรัพย์สินที่สามารถเจเนเรตค่าเช่าได้ในแง่ของ asset management ที่ดูแลทรัพย์สินประมาณสัก 6-7 หมื่นล้านทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของ asset management พวกโรงแรมพวกห้างสรรพสินค้าโดยพื้นฐานผมก็ค่อนข้างมีความสนใจอยู่แล้วนะครับบวกกับคุณกรที่เป็นรากฐานของความคิดที่ดีของผมเนี่ยก็ชักชวนเข้ามานะครับผมก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะลงสมัครเลือกตั้งครั้งนี้ครับสิ่งหนึ่งก็คือในแง่ของธุรกิจในแง่ของประชาชนทุกคนคือความหวังความมั่นใจในสภาพความเป็นอยู่มันเริ่มลดลงและอันนึงที่ผมรู้สึกได้อย่างเด่นได้ชัดก็คือความภูมิใจในความเป็นคนไทยเนี่ยในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มลดลงนักการเมืองอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเราพร้อมจะดูแลเขาแล้วก็อยากทำให้ประเทศนี้ให้เขารู้สึกว่ามีความภูมิใจในความเป็นไทยโดยพื้นฐานเราเป็นนักการเงินเราคงเข้าใจคนนักการเงินด้วยกันเป็นอย่างดีและเราก็คิดว่าด้วยความพื้นฐานที่เราเป็นนักการเงินที่ดีเรามีหัวหน้าพับเป็นนักการเงินที่มีประสบความสำเร็จน่าจะเป็นสิ่งที่ผมชำนาญและน่าจะตอบโจทย์กับจุดยืนของพรรคที่เน้นเรื่องระบบเศรษฐกิจของทุกคนเป็นหลักถ้าเราเชื่อว่าความสุขของทุกคนคือเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกองทุนพันธบัตรป่าไม้ก็ตรงตัวง่ายๆก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในป่าไม้สมัยก่อนเนี่ยการลงทุนในทรัพย์สินประเภทนี้มันเป็นเรื่องของการได้ผลตอบแทนในเชิงที่เขาต้องไปตัดป่าแต่ทุกวันนี้เนี่ยวิธีคิดมันเริ่มเดี๋ยวหรอกขึ้นไปเรื่อยๆอันนึงคือเรื่องของคาร์บอนเครดิตในส่วนของคาร์บอนเครดิตมันมีแวลูแล้วการมีป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าประเทศก็มีเครดิตแวลูมากขึ้นเช่นกันซึ่งในส่วนของเครดิตแวลูเนี่ยมันสามารถไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับหุ้น1หุ้นได้ซึ่งในขณะเดียวกันประชาชนทุกคนก็จะได้ประโยชน์ตอบแทนในเชิงทางอ้อมในเรื่องของอากาศที่ดีขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องของภาษีเราจะเห็นวิวัฒนาการของประมวลรัชดากรของภาษีเนี่ยเติบโตอย่างไรแต่ตัวหลักการของประมวลไม่เคยเปลี่ยนแต่จะแค่มีประกาศย่อยๆออกมาเพื่ออัปเดตตัวหลักเท่านั้นก็ควรจะต้องอัปเดตตัวเลขให้เหมาะสมนะครับซึ่งพรรคเราเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอเราอัปเดตเกือบทุกตัวเนี่ยเงินเดือนขั้นต่ำที่ไม่ต้องเสียภาษีคือ40,000บาทผมก็เกิดที่สาทรแล้วก็ทุกคนก็คงรู้จักคุณกรเป็นอย่างดีแล้วว่ามีความเชี่ยวชาญอย่างไรมีผลงานเป็นอย่างไรด้วยฐานเสียงโดยพื้นฐานที่คุณกรมีอยู่ในพื้นที่นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนแรงผลักดันที่ผมน่าจะสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่3เขตนี้ครับของผมนะครับก็คงเป็นผู้ชายที่ถ้าทำอะไรแล้วก็ทำจริงนะครับในหัวผมตอนนี้ไม่เคยคิดที่จะกลับนะครับก็ขอมุ่งมั่นในสิ่งที่ตัดสินใจแล้วเพื่อทำพรรคการเมืองกับคุณกรในครั้งนี้ครับก็ถ้าเกิดไม่สบายยังต้องไปหาหมอนะครับเศรษฐกิจก็ป่วยอยู่ก็คงต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญอย่างผมและคุณกรเข้ามาเยียวยาระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าในพรรคก็มีคนที่มีคุณภาพให้โอกาสเราในการเยียวยาเศรษฐกิจไทยในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ